นะพอไหวไหมพี่เอาในเรื่องของที่มาทั้งหมดนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกที่มาได้แต่พุทธศาสตร์ทั่วไปเนาะวันนี้เนาะไม่ได้เน้นหนักเรื่องอะไรหรอกชวนคิดธรรมดาธรรมดานี่เองไม่มีปัญหาจุดดับกับจุดเริ่มจุดดับกับจุดเริ่มอย่าลืมนะบ้านเมืองเราเนี่ยมันถึงจุดเริ่มอยู่สองอย่างนะโครงสร้างใหญ่นะครับเราพูดถึงเชิงโครงสร้างในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ในนามคนไทยและประเทศไทยนะมันดับมานานแล้วเพิ่งเริ่มโอเคไหมจริงๆแล้วจุดดับกับจุดเกิดเป็นจุดเดียวกันตรงนี้ของแท้ของจริงแล้วก็จุดดับจุดเกิดเป็นจุดเดียวกันจุดดับได้ดับไปแล้วจุดเริ่มใหม่แล้วโอเคไหมนั้นพอเวลาเริ่มก็นับต่อไปบ้านเมืองเราจุดเริ่มเกิดสองจุดแล้วหนึ่งก็คือเราได้ประธานรัฐสภา2ได้นายกรัฐมนตรีนั่นแหละเขาเรียกว่าจุดเริ่มนะครับ
นะจุดเริ่มของเก่าก็ปลดแปลว่าดับจุดดับกับจุดเริ่มเป็นจุดเดียวกันนะครับเพียงแค่เซ็นแก๊กนั่นแหละครับลายเซ็นเป็นเครื่องชี้นะครับลายเซ็นเครื่องชี้เรียกว่าเดี๋ยวนะเรียกว่าโปรดเกล้าโอเคนะโปรดเกล้าแต่งตั้งไงลงพระนามอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็มาจากลายพระหัตถ์ด้วยเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องตามกระบวนการของการอยู่ด้วยกันต่อไปก็เริ่มคิดใหม่ทำใหม่ที่แล้วมาอะไรไม่ดีก็ต้องเอาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันในการที่จะให้มันดีขึ้นเพื่อคนรุ่นเกิดต่อๆไปนะครับต้องคิดอย่างนี้แล้วนะจะอยู่ทำหน้าที่อะไรก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ถ้าไม่คิดเช่นนั้นถ้าหากว่าคิดเอาว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาวันหนึ่งหน้าก็เป็นทาสเขาแล้วครับถ้าคิดอย่างนั้นเป็นทาสเขาแน่นอนเป็นทาสชนชาติอื่นทั้งที่มีแผ่นดินใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือดีไม่ดีอันเอาข้างหน้าเนี่ยภาษาพ่อคุณหลังกำแหงภาษาพระอรหันต์ก็จะหายไปจริงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับเอาเธอที่พูดเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาก็เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นแหละสิ่งใดๆที่มันเกิดขึ้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือกฎเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น2จุดที่เริ่มต้นเมื่อกี้นี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วกำลังจะเดินหน้าต่อไปเงี้ย คิดได้ไหมครับเอาคิดไม่ได้ลุงหอก็ชวนคิดชวนคุยไม่มีได้หรอกว่าแล้วก็ถามหน้าจอเลยสิครับว่ามีไผบ้างนะวันนี้ปืดมาแล้วจ้าอึ๊บโอ้เสียงดังอึ๊บเลยอึ๊บเป็นอึ๊บดูจีมีไผบ้างบ่มีคำถามไหมถ้าดูตามนี้เฟซยังไม่มีไผถามเลยเด้อรีบถามมานะจ๊ะนักกาต่อไปก็ YouTube ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นอาของคุณอันที่จริงไม่รู้ได้ไงได้ตีหรอกจักคุณเลยชดไม่รู้ได้ไงได้ตีหรอกเครื่องแต่ปุ๊บก็โวยเลยเครื่องแต่หน่อยได้ก็โวยโอ้โวยไวจังเลยยังไม่ทำอะไรเลยโวยซะแล้ว YouTube กดเป๊ะสัญลักษณ์พิวนิยี่มาแล้วจ้าโป๊ะช่องของฉันเป๊ะเป๊ะเข้าไปแล้วห่วยมาแล้วมากับไปใครแน่กว่ากันไปใครแน่กว่ากันอ้าวแล้วกันไปใครแน่กว่ากันอ้าวแล้วกันไปใครแน่กว่ากันอ้าวปิดเสียงเลยจ้าบัดนี้ YouTube ค่อยดูซิมีไผถามไถ่ไปมาบ้าง YouTube เนี่ย YouTube วันนี้ฝนตกนะที่นั่งกล้าวเนี่ยฝนตกอยู่บอกนี่มันจะเป็น3ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยเอา3กันแล้วกันมันมีอยู่ครั้งเทมาปื๊ดหนักเหมือนกันนะเสียงดังฟังชัดเลยโอ้โหโทรศัพท์พูดคุยไม่ได้ยินเลยเสียงดังเยอะนะครับมา3รอบวันนี้ที่นั่งกล้าวนะครับ โอ้เอารับแซบครับรับแซบทั้งหมดนะครับโอ้โหบางคนใช้2เครื่องเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเฟซก็มีอยู่ใน YouTube ก็มีเล่นหน้าเล่นหลังแล้วคุณโยมเล่นหน้าเล่นหลังเลยแหละรับแซบกันแล้วกันเนาะ
รับแซบครับยังไม่มีใครถามอีกเลยเนี่ยโอ้พยายามหาหนูนะคนถามเอารีบถามมาซะมันจะได้ไปต่อได้นะครับอยากจะรู้เรื่องในนอก นอกเหนือจากที่เราให้ฟังเมื่อกี้อย่าไปจับประเด็นมากไอ้ที่เรามาให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปง่ายๆไม่ต้องอะไรเขาบอกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีฟังเพลินๆถ้ามันพอจะเพลินได้นะ ถ้าพอจะเพลินได้ก็เพลินสักหน่อยหนึ่ง วิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องไปนะครับอย่าลืมส่วนเขาพูดเรื่องมามันไปไม่ถึงต้นตอหรอกครับก็ฮะก็เรื่องของนอกโลกเรื่องนั้นนะเรื่องของนอกโลกหาที่มานอกโลกถามมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันไหมตอบว่าไม่มีถ้าจะรู้สักหน่อยไม่เสียหายไม่เสียหายผมบอกว่าถ้ารู้เราดีกว่าทุกอย่างนะครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ดีกว่าทุกอย่างทุกประการนะครับพยายามทำให้ได้กันนะฮะชาติชีวิตนี้ตั้งเป้าไว้เลยว่าขอเป็นชาติสุดท้ายจะยากดีมีจนประการใดขอเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดทำไว้ชาตินี้แหละครับจะถึงกันนะฮะจะสุดการเกิดกันสักทีนึงไม่เช่นนั้นแล้วก็เวียนว่ายนั่นแหละครับเวียนว่ายตายเกิดนะฮะโอเคจบไปต่อไม่ได้ไม่มีแล้วหมดแล้วผมดูแค่คำถามนะถ้าใครไม่ถามก็แปลว่าวันนี้ปิดข่าวนะจบข่าวนะถ้าใครไม่ถามต่อวันนี้ถือว่าจบข่าวนะยุคใดโนเสาร์เกิดจากขึ้นได้อย่างไรครับทำไมทุกอย่างถึงใหญ่โตมากไดโนเสาร์ผมไม่เคยพูดนะพวกนี้มีแต่สำนวนเช่นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพูดแค่ทำนองนี้ถ้ามากกว่าเอาเขาว่ามีก็ว่ามีตามเขาก็แล้วกันง่ายดีมันถึงจะไปด้วยกันได้ก็เห็นแต่หนังอะเนาะเขาสร้างหนังมาให้ดูเขาเห็นแต่หนังนะเขาสร้างหนังมาให้ดูแล้วก็ดูกันไปจินตนาการตามเข้าไปเขาว่ามีเราก็พลอยบอกว่ามีตามไปด้วยก็แค่นั้นเองอธิบายเรื่องสามสหายหน่อยครับยังไม่ค่อยเข้าใจอธิบายเรื่องสามสหายหน่อยครับยังไม่เข้าใจนะครับเป็นนิทานเนี่ยสามสหายเนี่ยแต่น่าใจเย็นโอ้ห้วยขวางน้ำท่วมมากเฉลยฝนตกหนักแล้วคุณอะไรคุณกระหนกนาดเหรอโอ้โหห้วยขวางห้วยอะไรเนาะจะมาขวางมันขวางอะไรขวางทางวัวทางควายหรือห้วยเนี่ยห้วยขวางห้วยขวางห้วยขวาง
ผัสสะคือใดๆที่มากระทบแล้วทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกคือตัวเราใช่ไหมครับไอ้ความรู้สึกเนี่ยคือตัวเราแน่นอนนะครับแต่ผัสสะคำว่ากระทบมันหมายความว่าของสองสิ่งมาตีกันกระแทกกันเนี่ยเรียกว่ากระทบอย่างเงี้ยกระทบนะครับนะของสองสิ่งมากระแทกกันเนี่ยเรียกว่ากระทบความหมายภาษานะครับแต่ผัสสะไม่ใช่กระทบแบบนั้นน่าเห็นใจเพราะถ้าหากว่าไม่ใช่ภาษาที่เคยได้ยินมามันก็จะไม่เข้าใจส่วนทางผมผัสสะคือเมื่อตาเราเห็นอย่าบอกว่ากระทบเมื่อตาเราเห็นนะเห็นสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรเอาเป็นสีก็แล้วกันสีเขียวเหลืองแดงสีแล้วก็ว่ากันไปเห็นสีอะไรไอ้ตัวสีนั่นนะฮะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกนะมันก็กล่อมอารมณ์เราได้นั่นแหละคำว่าเมื่อตาเราเห็นนะครับมันอยู่ห่างกันมันไม่ได้โดนกันหรอกครับสิ่งที่เห็นเป็นสีเช่นไม่เพียงแต่เราเห็นสีเช่นเราลืมตาไปข้างนอกเห็นสีอันนี้เมื่อตาเราเห็นก็บอกว่าตากระทบตามันไม่ได้ไปกระทบหรอกก็เรามองเห็นใช่ไหมล่ะมันอยู่ไกลตั้งเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อตาเราเห็นใช้ภาษาคำว่าตาเราเห็นดีกว่าอย่าไปบอกกระทบเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจอย่าไปฟังมันใช่ไหมฮะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจอย่าไปคิดมันก็เพราะว่าตาเรามองเห็นมันง่ายดีใช้ภาษาง่ายๆตื้นๆเมื่อตาเราเห็นจะรู้สึกเมื่อดมอะไรก็ได้จะได้กลิ่นไอ้คำว่ากลิ่นนั่นแหละคือเรียกว่าผัสสะผัสสะไม่ได้สัมผัสแต่มันเกิดผัสสะในคำว่าผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บก็มีเวทนาเวทนาคือใจใช่มั้ยก็มีผลทางใจนั่นเองเช่นตาเห็นสีเขียวใจแล้วก็ชอบเขียวตาเห็นสีแดงก็ชอบแดงกลุ่มชอบไงถ้าไม่ชอบก็ตรงข้ามไปซะเห็นมั้ยยกตัวอย่างเช่นสีกับแสงเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าสีแสงกลิ่นก็ง่ายครับกลิ่นก็ง่ายรสชาติก็ง่ายเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละคือผัสสะเปรี้ยวหวานมันเค็มกินพริกกินพริกเราเคี้ยวใช่ไหมสัมผัสกับพริกใช่ไหมครับใช่นะสัมผัสกับพริกแล้วก็จะมีอะไรนะเผ็ดคำว่าเผ็ดนี่คือผัสสะสัมผัสก็ยังได้ตรงนั้นนะเอาลิ้นไปแตะส่วนกลิ่นไม่ต้องยืนห่างกันมันก็โผล่โชยเข้ามาหาเราแล้วตาก็ไม่ต้องได้ยินมันก็เข้ามาในหูแล้วไอ้ขดก็เข้ามาในตาก็เห็นแล้วใช่ไหมหูก็ไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับสามสิ่งเนี่ยหูตาจมูกโอเคก็ได้รับการผัสสะได้ง่ายได้ไวได้ไกลอยู่ระยะไกลได้ด้วยนี่คือผัสสะทำให้เกิดอารมณ์เกิดความพอใจอารมณ์คือความพอใจไม่พอใจก็อารมณ์บ่อจอยใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจก็อารมณ์ไม่ดีมนุษย์ที่ไม่เข้าใจก็กระโดดโลดเต้นร้องแรกแหกกระเชอเนี่ยนะไม่พอใจก็วากเลยแหละครับพยายามคุมให้ได้นะครับพยายามคุมอารมณ์ให้ได้ก็แปลว่าแม้ว่าเราไม่พอใจอะไรให้เป็นคนวางเฉยให้ได้สำคัญนะแม้ว่าเราจะไม่พอใจอะไรอยู่ข้างตัวเรานั่นนะคนอื่นใครจะมาทำอะไรก็แล้วไม่พอใจคนอื่นจะมาพูดอะไรให้ได้ยินแล้วไม่พอใจค
ความไม่พอใจตรงนั้นอย่าแสดงออกทำให้ได้ครับและเขาเรียกว่าวางเฉยนะครับถ้าใครทำไม่ได้ถ้าใครทำได้แปลว่าพัฒนาใจไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับชั้นสูงด้วยครับส่วนหนึ่งนะมากด้วยเข้าตาออกเข้าตาปุ๊บออกปากปุ๊บออกมือด้วยนะครับเงี้ยใช่ไหมเข้าตาออกปากก็คือไม่พอใจเข้าหูออกปากก็ไม่พอใจเขาจะมองออกปากก็ไม่พอใจงั้นนิ่งไม่ต้องพูดจาแต่เราให้เราเข้าใจเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันก็จะอารมณ์มันก็จะดีเลยเนี่ยทุกอย่างนะครับถ้าเข้าใจแล้วอารมณ์มันจะไม่สวัดเฉวียมนึกออกไหมฮะมันจะไม่รุนแรงอารมณ์ไม่พอใจมันออกมาทางกายรุนแรงออกการออกอาการเลยครับรุนแรงเลยนะครับเห็นไหมมันจะเชื่อมโยงกันนะสิ่งที่เราให้ฟังจะเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นก็พยายามนิ่งให้ได้ถึงไม่พอใจก็วางเฉยให้ได้อย่างเงี้ยจำแม่นๆภาษาเดียวนี่นะครับไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องที่เราได้ยินอะไรเห็นเรื่องได้กินเรื่องได้ดมเห็นไหมวางเฉยให้ได้มนุษย์พันนี้ถือว่ามนุษย์ที่สุดยอดโอกาสจะเป็นชาติสุดท้ายง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคนรับรองได้เลยนะครับไม่มีใครรังเกียจรวมทั้งไม่แสดงอากัปกิริยาออกด้วยใครก็ตามที่มีแสดงอากัปกิริยาทีนึงครั้งต่อไปก็ไม่อยากจะเจอผมคนนึงแหละไม่อยากจะเข้าใกล้คนประเภทมีกิริยานู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเข้าใกล้เสียความรู้สึกเนี่ยพวกความรู้สึกไวเซนซิทีฟเซนซิทีฟฮ่าฮ่าผมก็พูดในส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่จริงๆก็เฉยได้หมดทุกเรื่องแหละนะครับผมแทนพูดแทนความรู้สึกของท่านที่อยู่หน้าจอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยจะเป็นเช่นนั้นอแมนบอถ้าใช่ก็ยกนิ้วดูเสียจะเป็นไรไปล่ะถ้าใช่ก็ยกนิ้วให้ดูดูเสียยกนิ้วหรือจะแชร์ก็แชร์ก็ดีเหมือนกันมาแล้วคำถามตอนนี้หายใจดีขึ้นหลังจากรับพลังงานจากลุงงอกและฟังคลิปย้อนหลังเกือบทุกวันดีขึ้นหุบอากาศบ่อยขึ้นดีทำเข้าไปคุณโยมของดีเนี่ยทำเข้าไปนะครับโอ้คุณเฟอร์นันโดเหรอเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้ดีครับเอานี่แค่เนี้ยโอ้ยถามแค่นี้เอาเรื่องสามสหายที่ผมพูดถึงก็คือพญานาคนะครับพญาช้างเผือกและพญาครุฑนะครับ อันนี้เขามีจริงๆนะครับบุคคลที่ปฏิบัติตัวทางด้านจิตได้ดีจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่า ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวไม่ได้มันก็ไม่เห็นเขาเรียกปฏิบัติง่ายๆคือทำสมาธิเพราะนี้จะเห็นในเรื่องของสมาธินะครับจะเห็นแล้วก็มาให้ใครดูไม่ได้หรอกก็เห็นได้ส่วนตัวก็เรียกว่าปัจจตังนะครับรู้ได้โดยเฉพาะตัวแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นลุงออกเห็นไหมไม่เห็นจะพูดได้ยังไงจะรู้นักมีไหมก็มันมีมันถึงเห็นแต่มันเห็นได้เฉพาะตัวใช่ไหมครับจะพายท่านเห็นก็ไม่ได้อีกแล้วตัวใครนะครับสิ่งนี้ไม่มีขายอยากได้อยากเห็นก็ทำเอาเองก็แค่นั้นครับมันก็ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีนะครับนี่เห็นก็สิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าไม่มีดีมันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะก็ดีๆเนี่ยถ้าไม่ดีจะทำไม่ทำไมจะมีคำสอนทำไมทำดีหนีชั่วไงตัวผมได้รับอะไรบางอย่างจากคำพูดของลุง
แน่ๆแล้วผมจะเอาอะไรแลกเปลี่ยนหรือแต่ตอบแทนคุณลุงได้ครับเงินยังมีน้อยแต่เรี่ยวแรงผมมีและได้เพิ่มเติมจากคำพูดของลุงคำถามที่ไม่มีคำตอบทำไมผมต้องเกิดมาทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรทำไมผมต้องตอบทำไมผมต้องเกิดอย่าถามคำนั้นเพราะมันเกิดมาแล้ว อยากจะรู้ว่าเหตุใดจึงมาเกิดมาทำสมาธิย้อนอดีตครับจะรู้เองนะครับมันเกิดมาแล้วเกิดมานะภพชาติไม่ถูกหรอกครับ31ภพภูมิยังน้อยไปจะว่าไปทำไมมีเอาเฮ้ออย่างน้อยสดสายภพภูมินั้นก็สามารถที่จะลำเลียงการเกิดมาได้ก็แล้วกันนะฮะเกิดมานานไม่มีสิทธินับครับการเกิดแหละวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันใช้เวลายาวนานเหลือเกินนะครับ100ปีไม่พอ1,000ปียังมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านปีเอาง่ายๆอายุของโลกใบนี้มันเกิดมานานเท่าใดเราท่านเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้แน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ตรงนี้อายุของท่านกับผมกว่าจะมารู้จักกันใช้ภาษาเดียวกันรู้และเข้าใจกันไม่ใช่ง่ายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่มารู้กันใช้ภาษาเดียวกันอยู่หน้าจอในจอเดียวกันถ้าบอกว่าบ้านเรา .tv คือสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสถานีที่มีบุญมากมายมหาศาลก็ต่างคนก็มีบุญร่วมกันใช่ไหมครับถ้าคิดในกรอบนี้ลองเสียใช่ไหมครับก็มีบุญร่วมกันยังมาเจอกันคนที่ยังไม่เจอกันเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีบุญหรือถ้าหากว่าอยากจะให้คนอื่นเขาเจอก็แชร์ไปก็เท่านั้นก็จบข่าวแล้วนะครับนะบอกเพื่อนๆไปเขาเรียกว่าแชร์ใช่หรือเปล่าดูนะคงใช่มั้งบอกเพื่อนๆไปเช่นโรครูมาตอยหมอโรงพยาบาลบอกว่าไม่หายขาดแค่ทุเลาการปวดกินยาตลอดชีวิตแล้วหนูจะกินยาไปทำไมเนาะโชคดีที่มาเจอลุงหอกยอมหยุดกินยาเคมีมาเป็นปีแล้วค่ะอ๋อแปลว่ายอมรับรูมาตอยรูมาเตี้ยรูมาตีซึมโรงพยาบาลเขามีแผนกนะแผนกรูมาตอย เอาไม่อยู่หรอกก็พยายามบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วไอ้ตัวที่จะกินหนักๆก็คือสเตียรอยกินเข้าไปมันก็หายได้นิดนึงสมมุติว่ามันปวด 100% กินเข้าไปมันก็หายไป60เหลือค้างอยู่40มันก็พอทำงานได้แต่อย่าไปหวังผลเรื่องของประสิทธิภาพทำก็ได้ไปก็เชื่องช้าไปก็แค่นั้นเองนะครับนะนะมันก็อยู่แค่ส่วนนี้แต่ถ้าหากว่านครปฐมฝนตกก็เนี่ย17-18นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับโอเคแจ๋วเหมือนแก้วเจรนายครับชาวนครปฐมนครปฐมไม่ใช่จะลงตัวไหนวะเนี่ย เออนครไทยศรีไม่ใช่ดิ้งแต่ลูกสาวมันยังมีทางลงทางไปนะถ้านครปฐมเนี่ยไม่มีไปต่อไม่ได้นครปฐมไม่ใช่ลมแต่มีฝนอย่างนั้นเลย ลมกับอะไรว่ามันลงอมๆเนี่ยไอ้สระอมเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยกอไก่มันก็เป็นกลมเหรอเนาะขอไข่มันก็เป็นเดี๋ยวมันจะไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวหงอกก็เสียคนสระอมสระเอิมเนี่ยเดี๋ยวมันลงจนได้แหละโอเคครับ
เอาล่ะไม่มีมากไปกว่านั้นบ่อคำถามเลยคำว่าอย่าลืมหายใจนะครับที่คุณลุงมักจะพูดบ่อยๆหมายถึงให้ผู้ฟังมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะหายใจกั้นหายใจนะครับงับอากาศเป็นวิธีการอะไรนะไตเติลแมนสติลปิดเขาแนะนำนะครับนั่นนะครับการงับอากาศนะครับไปใช้เทคนิคตัวนั้นใช้มันจะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยตอนได้ต้นรายการนะก็คือวิทยาศาสตร์มันพัฒนาสุดขั้วจะอยู่ได้ยังไงที่จะไม่เจออาวุธชีวภาพที่จะไม่เจอ โทษทีที่จะไม่ตายจากอาวุธชีวภาพที่จะไม่ตายจากอาวุธเคมีและที่จะไม่ตายจากอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ทนทุกข์ทรมานจากอาวุธคลื่นเป็นอาวุธนะครับจำด้วยครับมือถือมือถอยนี่เป็นอาวุธนะครับของใช้อย่างดีเลิศแต่มันอันตรายประเสริฐแท้เหมือนกันทำยังไงมีทางเลือกทางเดียวครับพี่จำไม่ดีๆบอกลูกสอนหลานต่อไปพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตนี่แหละครับให้มันหนักขึ้นให้มันมากขึ้นให้มีพลังต้านกับสิ่งนั้นป้องกันคำว่าต้านหรือป้องกันก็คือต้านทานมันจะสร้างภูมิต้านทานของมันเองอย่างลูกงอกเนี่ยไม่ได้กลัวมันเลยที่ว่าเนี่ยให้มันมาเยอะๆคลื่นให้มันแรงแสงเกินคลื่นควอนตัมยังไม่สนเลยนะคลื่นควอนตัมที่ว่ามันมาแรงสุดขั้วแรงสุดแรงนี่ครับไม่ได้สนทำลายลูกงอกไม่ได้แน่นอน 100% ด้วยนะครับพี่ว่าลูกงอกกล้าท้า 100% นะที่มนุษย์ผลิตคลื่นมาเนี่ยนี่เฉพาะตัวคลื่นนะ ยกเว้นนิวเคลียร์ถ้านิวเคลียร์มันตกตูมห่างจากลูกงอกประมาณสัก1กิโลเมตรจะอยู่ได้ไหมลูกงอกไม่แน่ใจแต่ถ้าหากว่า5กิโลเมตรเนี่ยอยู่ได้แน่นอนถ้าตายคนสุดท้ายแง่ๆเคมีเหมือนกันถ้าถูกปล่อยเคมีออกมาสมมติว่า อยู่ในห้องโถงห้องนึงจำลองห้องนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวพูดเป็นความจริงมันยุ่งนะจำลองห้องกันแล้วกันท่านก็คิดเองห้องโถงใหญ่ๆที่เป็นที่ชุมนุมคนเยอะๆเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาอาวุธเคมีเข้าไปปล่อยตรงนั้นในห้องนั้นนะถ้าเป็นการตายลุงงอกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนกล้าท้าได้ด้วยเพราะพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นจะป้องกันตัวเองนะครับทำนองเดียวกันอาวุธชีวภาพถ้าไปปล่อยในห้องโถงห้องนึงเนี่ยตายกันทั้งห้องแต่ลุงงอกจะตายคนสุดท้ายถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นโอเคไหมครับแต่แน่นอนว่าคนที่ปล่อยตรงนั้นอยู่ในห้องเดียวกันมันตายก่อนลุงออกแง่แง่มันตายก่อนลุงออกแง่แง่แต่ถ้ามันปล่อยทิ้งมันวิ่งหนีมันก็ไม่ตายลุงออก ยังไม่แน่ใจว่าจะตายไม่ตายไม่ได้พูดเล่นนะคำพูดเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันแน่ขนาดนั้นนะครับนะฮะถึงอยากจะให้หลายท่านหลายคนได้มีพลังงานได้มีพลังงานคือจะต้องนำพาในการงับอากาศเพราะฉะนั้นจำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้หรือว่าพืชทั้งหมดเป็นยานะครับมันมีทั้งยากินยาทายาฉีดกินทั้งกินกับยากินยาทายาทาในเมื่อมันกินอันตรายก็เปลี่ยนเป็นยาทาซะประมาณนั้นครับถ้าหากว่ากินแล้วมันเมาเป็นยาทาซะโอเคไหมครับพืชเนี่ยครับถ้ามันคัน ฟังดีนะเดี๋ยวนะเราไปแตะปุ๊บทำให้ตัวเราคันทำให้ตัวเราคันนะไอ้ต้นที่มันทำให้เราคันนั่นแหละเอามาแก้คันโบราณเขาบอกว่าหนามยอกหนามบ่งถ้าเราคันตัวเป็นตุ่มตอมันคันเอาพืชที่มันคันเหมือนแต่ตัวนายกอมันคันแต่ตัวใครก็คันมันรู้จักนั่นนะฮะเอามาถูตัวเองมันจะหายขันยกเว้นดีไหมนะไม่ต้องยกเว้นกันแล้วกันนะ
นะนะนะลองทำดูครับที่ว่านะแล้วหมามุ้ยเป็นไงรู้จักหมามุ้ยไหมครับหมามุ้ยเป็นเสี้ยนนะ ทิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็คันก็ยกเว้นหมามุ้ยก็แล้วกัน หมามุ้ยมันเพราะมันทิ่มเข้าไปในผิวหนังนี่มันคันแบบนั้นนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะหมามุ้ยเนี่ยจริงๆเป็นความจริงไม่เคยเห็นนะแต่บางคนเขาบอกว่าเออมันเป็นขนเป็นเสี้ยนเป็นขนก็แค่นี้อันนี้สุดยอดคันนะให้ดูไว้ใครมีเอามาให้ดูหน่อยนะตรงเข้าใจเนาะในเรื่องของการงับอากาศสร้างภูมิต้านทานให้เรามีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคถ้าเป็นอาวุธก็คืออาวุธชีวภาพโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคทำอะไรลุงออกไม่ได้พ่อลุงออกมีเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้หรอกต่อให้โคตรไวรัสมาเลยนะครับเกิดมาปราบไวรัสโถลูกงอกนี่เกิดมาปราบไวรัสให้รู้ไว้นะครับไม่ได้สนเลยนะเรารู้ว่าเราปราบได้มันจึงไม่เอาชนะเราเมื่อไม่เอาชนะเราไม่เอาชนะลูกงอกแล้วลูกงอกจะไปกลัวทำแมวทำไมเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เราจะรู้เขานะครับรู้เราหมดก็รู้เขาหมดไม่ต้องรบก็ชนะใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรก็ชนะให้ดูไว้ไอ้ที่รบน่ะแพ้นะครับให้ดูไว้นะฮะจำแม่นๆไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆเหลือเวลาจัดก่อนตายอีกร้อยปีก็ยังพูดทั้งร้อยปีเหลือเวลาพูดนี่อีกประมาณ115-120ปีนั่นเนี่ยที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงเลยเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดไงลูกหลานเหลนหลนอย่านู่นนี่นะนี่คือลูกเงาะเชื้อเพลิงลูกเงาะนะคะนะครับนะอย่าถือสาเชื้อเพลิงลูกเงาะสบายสบายใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดนะตายก่อนลุงออกแง่แง่ก้าวปูนกระหน้าผากไว้ได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะนั่นนั่นนะครับเพราะผมรู้มันนะครับรู้เขารู้เรานี่แหละครับเขามารู้เขารู้เรานี่นะครับแต่อย่าเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าร่างกายท่านกับร่างกายผมไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ท่านรู้กับสิ่งที่ผมรู้มันไม่เหมือนกันนะครับต้องยอมรับตรงนั้นก่อนด้วยนะครับอย่าตีโพยตีพายว่าลุงงอกเหมือนใครไม่เอานะลุงงอกไม่เหมือนใครนะอย่าคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นถือว่าผิดนะครับผิดจากความเป็นจริงที่ในกระบังเองโดยธรรมชาติผิดจากความเป็นจริงอ้างฐานอ้างอิงก็คือธรรมชาติฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้แน่นอนนะครับใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติเป็นฐานอ้างอิงนะครับจึงบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับโอเคไม่มีคำถามเพิ่มนะครับYouTube มีไหมก็ไม่มีเหมือนกันว่าหมดแล้วนะหมดแล้วก็บ้านใครบ้านใครทั้งนั้นอ่ะเออพอนะทั้งนั้นนะนะครับไม่ไปต่อนะวันนี้นะเอาแค่นี้ก็พอเนาะนะๆๆหรือใครจะว่าไงเอานะอีกทีสิเช็คอยู่ที่ศูนย์ก็มีครับเครือของตำแยหรือหมามุ้ยอยู่ด้านหลังรั้วเหล็กจะเหมือนกับถั่วฝักยาวครับเออเหรอคนเดินดินธรรมดาเนี่ยมาดูวันไหนมาที่นี่เอามาดูให้หน่อยนะจริงๆไม่ได้สังเกตจริงๆนะ
ดี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 คนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวเนี่ยวันก่อนมาช่วยงานวันไหนวันไม่เกิดโอ้โหได้รับขับยกย่องนะด้วยตัวเล็กๆไม่พูดไม่จาโอ้โหทำงานเอาอะไรบอกจะให้ทำอะไรบอกไม่พูดสักคำเดียวมาดูให้หน่อยมาถึงก็เป็นเถาวัลย์เป็นเครือครับเครือตำแยเครือตำแยอีสานก็เรียกตำแย่ภาษากลางๆเขาเรียกหมามุ้ยหมามุ้ยโอเคจบเนาะจบนะตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคจบข่าวพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะไม่มีอะไรดีไปกว่าประกอบสัมมาอาชีพชอบใครจะขึ้นเขาลงห้วยถึงแม้จะได้นายกมาแล้วนะได้ประธานวุฒิสภามาเรียบร้อยถ้าผมมองในเวลานี้นะครับแกนหลักบ้านเมืองเนี่ยก็คือประธานรัฐสภานะครับถ้าผมมองตรงนี้นะ จะเป็นแกนหลักของรัฐสภานะครับเนี่ยขอให้ท่านทำงานไปอีกสัก15ปี20ปีถ้าท่านไม่ไปซะก่อนนะครับถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมานี่ลุงออกจะไปช่วยสองมือเปล่าก็แค่นั้นเองถึงแม้ว่าจะขลุกขลักไปบ้างผมก็เชื่อว่าคงลากยาวได้นะครับบ้านเมืองมันก็จะเริ่มก่อตัวในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นของเก่าของใหม่นี่นะครับใครๆก็ของเก่าใครๆก็รู้ว่ามันไม่ดีเมื่อมันเป็นของใหม่ถามว่ามันจะไม่ดีต่อไปหรือมันจะดีใช่ไหมครับลองคิดเล่นๆหน่อยสิครับอย่าไปคิดถ้าของเก่าไม่ดีมันก็ไม่ดีตลอดผมว่ามันไม่ใช่เป็นข้อสรุปของมนุษย์ผู้ก้าวหน้าผู้เจริญนะผมว่านะครับผมว่างั้นนะผมว่าในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นของผมเองแล้วก็ดูไปทำไปถ้าไม่ดีอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้ประซิลงัดจระเข้แน่นอนครับถ้าไม่ดีเขาแค่นั้นเองเราตั้งเป้าไว้ตรงนั้นนะก็ขออารัธนาให้มันไปดีอย่าขลุกขลักอีกเลยก็แค่นี้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผู้คนขนาดนี้มันจะไม่ดีเหมือนของเก่าๆที่ผ่านมาได้ยังไงวะอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นบ้างใช่ครับมันถึงจะเป็นการสร้างสรรค์มิฉะนั้นแล้วมันก็ในกระดองอ่ะมันคิดใหม่ไม่ได้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับมันต้องมีของใหม่เกิดขึ้นน่ะเนี่ยใช่ไหมครับพอว่าพอได้ไหมครับขอให้มีความคิดเช่นที่ว่านี่มันก็ก้าวหน้ากันส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่คิดในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นนั่นอยู่เปลี่ยนแปลงมันก็มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่นะใช่นะมันเปลี่ยนไปแล้วแต่มันเพิ่งจะเริ่มผมบอกเพิ่มเริ่มแค่ 1% เองนะนั่นนะครับการเมืองเราใช้กันมากี่ร้อยปีก็ช่างมันเถอะลบทิ้งให้หมดตรงนั้นแต่นาทีนี้มันเพิ่งเริ่มมาแพงเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะมีทั้งหมด 100% น่ะเนี่ยใช่ไหมครับให้ได้รับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าทั้งหมดนั่นแหละครับระฆังตีเป้งเลยครับเริ่ม 99% ทันทีนะหรือว่าเริ่ม 100% ก็นะอนุโลมเป็น100ก็ยังได้นะเงี้ยแต่เอาเธออย่าเอาเต็ม100เลยพี่ก็สัก99ก็พอแล้วนะ 1% นั่นนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งใหญ่ที่เหลือก็คือเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเจ้าของสิทธิ์เนี่ยนะผู้ที่ทำหน้าที่เนี่ยใช่ไหมเจ้
้าของสิทธิ์ได้ทำหน้าที่แล้วโอเคไหมหน้าที่มอบอำนาจให้ไงเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้อำนาจในหน้าที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจนั่นใช้ไม่ถูกก็ยุ่งผมเนี่ยพูดจังหน้าที่สิทธิอำนาจนะคนที่เขาใช้สิทธิ์มีหน้าที่ใช้สิทธิ์เลือกเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วกลับขั้วทีนี้ตอนนี้ก็จะใช้สิทธิ์และอำนาจทีเนี้ยผลของสิทธิ์และอำนาจมันจะมาส่วนทางด้านผู้ที่ได้อำนาจก็คือหน้าที่กับอำนาจโอเคไหมครับต้องแจ้งให้มันออกเหมือนที่จะคานกันได้พวกนี้นะเนี่ยฮะประชาชนจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่ามีลุงออกช่วยพูดจาผ่านบ้านเราดอททีวีอยู่เนี่ยนี่มันจะกระจายมันเองนะฮะแล้วก็แชร์ไปเองนะครับไม่ต้องห่วงให้เวลามันเดินทางหน่อยนะครับให้เงื่อนไขเวลามันเดินทางหน่อยอยู่ที่ว่าท่านอยู่หน้าใจจะแชร์ไปให้กับใครแต่ใครได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแค่คำพูดแค่นี้เองนะครับมันจะไปมันเองนะครับนะฮะ โอเคนะบ้านไหนบ้านใครก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินธนาคารและปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยกันด้วยและปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยกันด้วยโอเคนะครับพร้อมๆกันนี้ก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม